วันนี้ทุกคนนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องบริษัทตั้งบังเก็งนะครับวันนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นปกคลิปไปแล้วว่าวันนี้ผมจะมาเล่นรูบิกกันซึ่งผมจะไม่ได้เล่นนะครับวันนี้ผมจะมีเงินของเฟิร์สนะครับก็วันนี้จะมาแก้รูบิกโชว์พวกเรานะครับเพื่อนเมื่อวานก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ออกช่อง TikTok เราไปใช่ไหมตัวใช่ครับ TikTok บริษัทตั้งบังเก็งก็คนรู้ 700,000 นะแล้วก็มีคนแบบมาเม้นว่าเฮ้ยผมเล่นได้เท่านู้นเท่านี้นะครับก็คือน้องมันเพิ่งเล่นนะทุกคนก็ต้องเข้าใจกันด้วยวันนี้ผมจะมาถ่ายท้าใน YouTube อีกนะครับโดยจะให้แก้รูบิกไหนรูบิกกับวันนี้อันนี้เราก็ทำการสลับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ซึ่งรูบิกผมเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่คุ้นชินกับมันเลยไม่เคยเล่นมันเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าให้ผมสลับเองนะไม่ว่าจะมันเหมือนจะมีแบบเล่นสูตรเล่นอะไรได้มั้งแต่ว่าผมไม่รู้หรอกนะครับถ้าให้ผมสลับเองก็ประมาณ3วันน่ะ3วันก็ไม่น่าจะเสร็จนะทุกคนวันนี้ผมจะท้าน้องเฟิร์สนะครับผมท้าทำได้ภายในอย่าตั้งไว้ก่อนเลยตั้งสูงไว้ก่อนเลย6นาทีก่อนรับไป1แผ่น5นาทีอีก1แผ่น4นาทีก็อีก1แผ่นซึ่งรูบิกอันนี้เค้าเรียกว่ารูบิกเลยนะ3 x 3ใช่มั้ย3 x 3แล้วไหน2 2 x 2คืออะไรนี่ครับ2 x 2คือนี้คือจะมี2ช่องใช่มั้ย2ช่อง2ช่องตลอดเลยอย่างนี้วันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาอ่ะให้แก้อันนี้เค้าเรียกว่าอะไร3 x 3ใช่ป่ะเออใช่อ่ะเดี๋ยวผมขอจับเวลาเป็น6นาทีนะครับผมถ้าทำเสร็จก่อนภายใน6นาทีเนี่ยได้ติ๊กเกอร์ไปเลย1แผ่นเข้าใจไหมโอเคไปกันทุกคนเริ่มเลยครับอ้าวเราก็จะนั่งดูเขาอย่างเงียบสงบนะฮะอาจจะพูดอะไรไม่ได้มากมันจะได้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิของน้องเขานะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเอาวะ3นาทีตอนนี้ผ่านไป19วินาทีนะครับเอ๊ะคือจริงได้เหรอทำไมมันทำเป็นผมงงมากเลยผมไม่เคยเล่นเลยนะเคยหัดเล่นเมื่อตอนสมัยเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าสมัยผมนี่เองมันก็คิดอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ผมก็ไม่เคยฝึกเล่นได้นะทุกคนนะเอ๊ะเขาเรียกว่าสูตรไหนวะเนี่ยเฮ้ยออกมาแล้วว่าสีหนึ่งเลยสองสีว่าเฮ้ยเหลือชั้นเดียวครับทุกคนอุ้ยตอนนี้54วิครับเหลือชั้น3เหลือชั้นที่3คณะเป็นชั้นคณะเป็นอะไรยังไงคืออะไรงงผมแม่งแก่ว่ะไม่รู้อะไรกับเด็กเลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับติ๊ดๆๆๆๆแล้วเฮ้ยยังเอาเหลืออีก1สีเหลืออีก1สีครับสีส้มใช่ไหมเหลือสีส้มเหลือสีส้มตอนนี้เวลาผ่านไป1นาที17วินะครับสถิติปะเนี่ยเอาเฮ้ยหนึ่งนาทีกว่าได้เปล่าได้เปล่าหนึ่งนาทีครึ่งเหรอเด็ดเฮ้ยเฟิร์สลุงนะครับตอนนี้เขากำลังทำเวลาอยู่นะครับเพื่อเอาสถิติตัวเองด้วยย้ำเหลือสีเดียวเอาวะเหลือสีเดียววะยังไปสีเดียวทำไมเป็นอย่างอย่าบอกนักเรียนมั่วอีกครับฮึงงมาขาวอ่ะเออก็คือมันเกิดข้อผิดพลาดประการใดครับน้องเฟิร์สคุณบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่ผมไม่รู้ครับมันอาจจะถูกสลับแกนไหมไม่รู้แบบเรียงมั่วมันสามารถแกะได้ไงทุกคนรูบิกมันสามารถแกะได้ใช่ไหมเออทำยังไงมันได้แล้วเมื่อวานนี้นะครับมันเล่นไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาเอา2คูณ2ไหมถ้า2คูณ2ดีกว่าอ่ะ2คูณ2กี่นาทีดีกว่าอ่ะ2นาทีไหมเริ่มที่2นาทีไหมเอาไหมพร้อมไหมครับคุณพร้อมเริ่มเลย2นาทีนะทุกคน2คูณ2ทำได้ติ๊กเกอร์ไปทำไม่ได้คุณกลับบ้านไปเลยนี่ๆเป็นไงเฮ้ยเฮ้ย11นาทีผ่าน11วิผ่านเฮ้ยเดี๋ยวมันจะได้แล้วว่ะแดง26วิถ้างั้นเอาไปก่อน1แผ่นทำได้26วิอ้าวเอาไปก่อน1แผ่นนะครับติ๊กเกอร์ไว้ทางด้านของเจ๊งแต่ต่อไปขอ25เลยมั้ย25วิเลยมั้ยใช่25วิอ่ะต่อไปขอ25วิอันนี้26นะทำคือแบบอยากให้ทำสถิติเองไปเรื่อยๆผมขอสลับเองแล้วกันผมขอไม่เกิน25วิหรือ25วิพอดีได้นะครับก็เดี๋ยวทุนรอจับเวลาแล้วก็อะไร3 2 1ไปครับ25วินะครับรอบนี้นะครับมาดูว่าเขาจะทำร้ายสถิติตัวเองได้หรือเปล่าคนเอาดีเฮ้ยมันขึ้นมา2วิวะเฮ้ย
หยุดครับ7วิ17วินาทีครับทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนดูฮะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทุกสีนะครับ17วินาทีต่อไปดีกว่าอันนี้ไป1แผ่นก่อนได้ไป1แผ่นก่อนนะครับไป1แผ่นนะครับ อย่าไปขายให้คนที่โรงเรียนนะถ้าคนที่โรงเรียนอยากได้มาเล่นรูบิกโชว์ทำแบบนี้เอางี้ดีกว่าตอนนี้17วิโอเคมั้ยเห็นใช่มั้ย17วิใช่มั้ยต่อไปขอไม่เกิน16นะไม่เกิน16คุณพร้อมมั้ยครับไม่เกิน16วิคุณพร้อมมั้ยฮะยังไม่ทราบเลยอ้าวเหี้ยกูได้ไม่พร้อมแค่นี้พอถือไว้นะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับโอเคเริ่มยัง3 2 1จับเวลาครับมาครับผมจะไม่ดูเวลาผมจะคอยกดคุณหนึ่งเดียวเสร็จแล้วบอกนะครับเล่นแล้วโอ้โหตีแล้วดิโอ้โหเลยแล้วครับทุกคนไปดูรอบนี้ได้กี่วิอ่ะใจเย็นครับใจเย็นครับหยุด29วิรอบนี้โอ้โหแสดงว่าคุณได้แค่2แผ่นแต่ไม่เป็นไรผมให้รางวัลปลอบใจน้องเฟิร์สอีก1แผ่นแล้วกันนะครับสติ๊กเกอร์เรามีเยอะอ่ะไป1แผ่นโอเครอบนี้น้องทำได้29วิจุด70นะครับอะไรทั้ง3เนี่ยอยากทำอันนี้ด้วยไอ้ทำได้ไหมอันนี้อ่ะได้คิดว่ากี่นาทีดีกว่าอย่าเร็วไปเกิน 4.5 4นาทีไหมตั้งไว้4นาทีเอาไหมอ่ะผมจะตั้งไว้4นาทีครับน้องบอกขอแถมเป็นนี่อันนึงเป็น 3x3 นะครับอันนี้คือรูบิก 3x3 นะครับตั้งไว้4นาทีห้ามเกินโอเคไหมอันนี้ก็สำหรับมือใหม่บอกเลยว่ามันก็ยากพอสมควรนะใช่ไหมทีอันนี้โอเคอ่ะผมไม่สลับแล้วเพราะว่ามันสลับมาแล้วนะครับทุกคนจับไว้ครับถือไว้ครับเดี๋ยวผมเช็คโกโปรแป๊บนึงนะครับโอเคถ้าทำได้ไป1แผ่นครับห้ามเกิน4นาทีโอเคเริ่มเอาดิเท่ตึงว่ะแกยังเอาอ่ะกะจะเอาสติ๊กเกอร์ไว้ถ้าตั้งบังจริงไปหมดเลยไงเฮ้ยได้ชั้นนึงละขึ้นไปป่ะตอนนี้12วิอยู่เลยนะ12ชั้นครับเฮ้9วิผ่านเอาละมันละเฮ้ย2แถวแล้ววะเฮ้ยมาวะเฮ้ยมันจะได้โค้ดทุกสีแล้ววะดูลักษณะเหมือนจะเหลือสีเดียวเฮ้ยเหลือสีเดียวกันนะเฮ้ยเหลือสีเดียวครับเขาจะไปได้หรือไม่เขาจะได้ติ๊กเกอร์ของเราเหมือนกันหรือไม่ตอนนี้47วิอยู่ครับใจเย็นครับเวลาคุณ4นาทีห้ามเกิน4นาทีตาเฮ้ย57วิมือไหวเนี่ยเห็นยิบเวลาอย่างนี้ด้วยเฮ้ย57วิยังไม่ถึงนาทีเนี่ยทุกคนตรวจความเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีนะครับเฮ้ยสีนาทีไปยีไม่มีสีอื่นปนนะครับผมอ่ะยังไงเอาไป1แผ่นวันนี้เขาได้ไป4แผ่นนะครับผมมือให้กับน้องเฟิร์ส10จานเต้งติ๊กเกอร์นี้ห้ามไปขายให้ใครนะครับเข้าใจครับเก็บติดรถคุณต้องเก็บไว้ติดรถติดอะไรก็เรื่องของคุณครับผมให้คุณแล้วนะครับน้องเฟิร์สครับโอเคถ้าใครอยากได้ติ๊กเกอร์แบบนี้ต้องทำไงบอกคุณไปเอามาแก้รูบิกมาแก้รูบิกต่อหน้าผมจะถ่ายคลิปลงนี้แหละนะครับเอาติ๊กเกอร์ไปยืนท้าแบบน้องเฟิร์สนี่แหละนะครับทุกคนก็วันนี้เขาก็ได้ไป4แผ่นตูนโชว์4แผ่นนะครับแต่เมื่อวานนี้ลงติ๊กต็อกไปได้แผ่นใหญ่ไปใช่ไหมอันนี้คุณเอาไปติดอะไรนะครับแผ่นใหญ่ยังใช่ไหมไม่รู้จะติดอะไรเพราะมันใหญ่แผ่นใหญ่เลยนะครับติ๊กเกอร์บริษัทตั้งลงจริงถ้าอยากได้นะครับผมก็ติดต่อมาเล่นโชว์ได้เลยหรือว่าจะวิดีโอก็ได้นะเดี๋ยวพี่ส่งติ๊กเกอร์ไปให้หรือว่าจะวิดีโอแบบถ้าอยากอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาให้น้องมาเล่นรูบิคแล้วก็เอาติ๊กเกอร์ไปเล่นโชว์ไงใครที่เล่นเก่งแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นบอกนะครับเพราะว่าน้องมันมือใหม่พี่ก็เลยไม่เป็นทุกคนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย